วัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาข่าวค่ำเนชั่นค่ะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่2มีนาคม2567อยู่ด้วยกันกับดิฉันณัชชริชารอดกันภัยคุณพีรพีพันธ์เรือนศรีและล่ามภาษามือคุณทวีปเชื้อทองค่ะค่ะต้องบอกนะคะว่าอ่านข่าวมาเนี่ยก็เยอะนะเรื่องของขโมยขาโจรเรื่องของการลักเล็กขโมยน้อยอะไรแบบเนี้ยปกติเขาก็จะขโมยเงินใช่ไหมขโมยทองบ้างหรือไม่ก็บรรดารถยนต์รถจักรยานยนต์แต่กรณีที่จะเล่าต่อไปนี้คุณผู้ชมคะมันขโมยหลังคาบ้านอะหลังคาบ้านก็เอาเหรอคะใช่ตอนแรกอ่านสคริปต์เฮ้ยนี่เรื่องจริงเหรอชาวบ้านหนึ่งก็บอกว่าอยู่ยากแล้วนะแม้แต่หลังคาบ้านหลังคาห้องน้ำโจรมันก็ไม่เว้นเอาไปหมดเลยค่ะงานนี้เรื่องจริงล้วนๆเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองคุณผู้ชมเอาไปตรวจสอบความเดือดร้อนของชาวบ้านกันหน่อยนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าพื้นที่บ้านตีนเนินหมู่ที่5ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองมีเหตุโจรเนี่ยเข้าไปขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านหลายรายการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์กระทะล้อรถสิบล้อเหล็กรั้วประตูแม้แต่กระเบื้องมุงหลังคาบ้านคุณผู้ชมนี่ดูสิอันนี้ห้องน้ำนะค่ะไม่เหลือเลยค่ะเอาไปหมดเลยคืออันนี้ไม่ได้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เขาสร้างเสร็จแล้วเอาเหรอคะนี่ไงเห็นไหมโอ้ยอันนี้เอาไปแถบนึงค่ะเหลือไว้อยู่แต่ไม่แน่นะอาจจะกลับมาเอาอีกก็ได้นะคะคือจุดเนี่ยมันมี2จุดที่เกิดเหตุนะคุณผู้ชมนะอยู่ห่างกันประมาณ500เมตรลักษณะของบ้านเนี่ยก็คือปลูกไว้ในสวนผลไม้เพื่อเอาไว้พักผ่อนเวลาเข้ามาทำสวนก็มาอยู่ตรงจุดนี้อะไรแบบนี้นะคะตัวของผู้เสียหายรายแรกเชื่อว่าคุณบุหวาเยื่อใยอายุ65ปีเล่าให้ฟังบอกว่าปกติบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยนะคือไม่ค่อยจะมีคนมาอยู่ไงก็จะมาแค่เวลาเข้าสวนอะทราบมาว่าของในบ้านมันหาย29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็คือหายไปอ่ะมันมีรถจักรยานยนต์ใน1คันกระทะล้อรถ10ล้อใน2วงด้วยกันแล้วก็เหล็กมุงหลังคาอีกจำนวนหนึ่งนะคะจากนั้นก็เลยไปแจ้งความพอได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอ้าวคนที่มาลักของเนี่ยนะขี่รถพ่วงมาเลยนะคะรถพ่วงข้างคล้ายๆซาเล้งอ่ะตั้งใจมาขนของออกไปเลยค่ะแล้วก่อเหตุกลางวันแสกๆด้วยนะโอ้โหไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองใดๆตำรวจก็เลยเร่งติดตามอยู่นะคะอันนี้จุดแรกนะห่างจากจุดแรกไป500เมตรเป็นบ้านอีกหลังนึงค่ะถูกขโมยหลังคาบ้านคุณผู้ชมแล้วก็หลังคาห้องน้ำด้วยนะเอาไปหมดเลยสำหรับหลังคาห้องน้ำเนี่ยหายหมดเลยหลังคาบ้านอันนี้หลังคาบ้านนะถูกถอดไป1ส่วน4ของหลังคาในจุดที่2ยังพบว่าโจรเนี่ยตัดเอารั้วประตูไปด้วยอีกต่างหากเพราะมีหลักฐานรอยเหล็กถูกตัดลงเหลืออยู่นะคะคุณสงัดอินทนุอายุ80ปีค่ะซึ่งเป็นผู้เสียหายรายที่2เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าคืออายุ80อ่ะอยู่บ้านตีนเนินมาตั้งแต่เกิดอ่ะ80ปีแล้วอ่ะไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะทำไมยุคนี้สมัยนี้โจรมันชุมยิ่งกว่ายุงขโมยแม้กระทั่งหลังคาบ้านอ่ะชาวบ้านเนี่ยเขาบอกโอ้โหน่าจะเป็นคนที่แบบหาเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพหรือเปล่าเพราะถ้ามีแรงปีนหลังคามาขโมยหลังคาแบบนี้ไปหางานทำจะง่ายกว่าหรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะปีนขึ้นไปแล้วก็ขโมยหลังคาไปขายเนี่ยคุณผู้ชมถ้าจับคนร้ายได้ก็อยากจะถามว่าอดอยากอะไรขนาดนั้นถึงมาขโมยหลังคาบ้านคนอื่นนะคะมีอะไรหายไปบ้างครับมีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันครับแล้วก็กระทะล้อรถสิบล้อแล้วก็เหล็กเส้นเหล็กยาวๆอ่ะเหล็กหลังคาอะไรเงี้ยเหล็กหลังคาจ้ะครับเห็นบอกว่าหลังจากตำรวจลงตรวจสอบพื้นที่เนี่ยมาก่อเหตุกลางวันเลยเหรอครับใช่จ้ะแล้วเอารถพ่วงข้างมาใช่ขนไปใช่แล้วก็ยังมีอีกที่นึงก็คือใกล้ๆกันเนี่ยขโมยหลังคาเลยเหรอครับใช่มารื้อหลังคาไปตัดรั้วเข้าก็จะมีรั้วเหล็กอยู่ถ้าถือกุญแจจะมาไขแล้วเอารถเข้าไงไม่มีรั่วแล้วมันตันไปแล้วคิดว่าหนักไหมครับเนี่ยถึงจะหนักขโมยหลังคาแล้วหนักนะหนักมากเลยอ่ะของคุณน้านี่โดนอะไรไปบ้างครับประตูแล้วก็ไอ้กระเบื้องหลังคาห้องน้ำแล้วก็เห็นบอกมีหลังคาบ้านด้วยใช่ไหมหลังคาบ้านหลังนี้สงสัยไหมครับเนี่ยทำไมต้องขโมยยาหลังคาเลยนะก็มีแต่คนว่ามันเกี่ยวกับยาเสพติดอยากฝากอะไรถึงทางเจ้าหน้าที่ไหมครับจริงๆแล้วผมไม่อยากจะฝากอยากจะยิงหัวมันทิ้งเลยครับมันทำถึงขนาดนี้เพิ่มมากเลยนะครับเพิ่มมากครับถ้ามีแรงปีนหลังคานี่ไปทำมาหากินดีกว่านะครับใช่ไหมครับ
ู้สื่อข่าวก็เลยติดต่อไปที่สภ.บ้านค่ายนะคะจังหวัดระยองอยากรู้จริงๆว่าเอ๊ะจะตามตัวคนร้ายได้หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าในเรื่องของคดีไปถึงไหนยังไงนะคะตำรวจชุดสืบสวนสภ.บ้านค่ายกำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะคดีนี้อยู่ระหว่างสืบสวนนะคะตำรวจจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะค่ะไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นกันบ้างเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครราชสีมานะคะมีรถบัสค่ะนำคณะครูนักเรียนไปที่กรุงเทพมหานครไปทัศนศึกษาที่วัดพระแก้วระหว่างการเดินทางกลับผ่านที่ด่านขุนทดเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะคุณระพีพันธุชมอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะคือมีรถบัสนี่แหละค่ะคันนี้นี่แหละค่ะขับพุ่งไปชนกับรถบรรทุกอ้อยเหตุการณ์นี้ทำให้คนขับเสียชีวิตคาที่เลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ4:30ค่ะตำรวจสภ.ด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมารับแจ้งเหตุรถบัสทัศนศึกษาชนกันกับรถบรรทุกอ้อยบนถนนสายสี่คิ้วชัยภูมิช่วงอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาที่เกิดเหตุนะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะพบรถบัส2ชั้นโดยสารแบบไม่ประจำทางทะเบียนจังหวัดชัยภูมิชนมุดท้ายเข้ากันกับรถบรรทุก6ล้อทะเบียนนครราชสีมาซึ่งบรรทุกอ้อยมาเต็มคันรถทำให้รถบัสถูกรถอ้อยเนี่ยถูกอ้อยร่วงมาทับจนมิดเลยนะคะคนขับทราบชื่อต่อมานะคะคือนายอภิสิทธิ์บุญโยธาอายุ41ปีเป็นชาวจังหวัดชัยภูมิเสียชีวิตภายในที่นั่งคนขับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถ่างมาช่วยกันตัดเพื่อนำร่างออกมาค่ะสอบสวนเบื้องต้นพบนะคะว่ารถบัสคันเกิดเหตุพาคณะครูนักเรียนเกือบ50ชีวิตกลับจากทัศนศึกษาที่กรุงเทพมหานครขณะกำลังเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดชัยภูมิมาถึงที่เกิดเหตุมีรถทัวร์นี่แหละค่ะพุ่งชนรถท้ายบรรทุกอ้อยเข้าอย่างจังจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บล่าสุดวันนี้นะคะญาติของนายอภิสิทธิ์ผู้เสียชีวิตเดินทางมารับศพออกจากโรงพยาบาลด่านขุนทดเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลตามกฎหมายตามประเพณีที่บ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิขณะที่เด็กนักเรียนรายหนึ่งก็เล่านะคะว่าหลังจากที่ไปทัศนศึกษามาเสร็จแล้วก็นั่งมาในรถบัสแล้วก็หลับไปเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันดึกมากแล้วน้องมารู้ตัวอีกทีนึงคือสะดุ้งตื่นตอนรถที่ชนน้องบอกว่าขณะนั้นเนี่ยชนกันดังสนั่นหวั่นไหวเลยจนทำให้ศีรษะของน้องเนี่ยกระแทกกับเบาะแต่โชคดีนะคะที่รอดชีวิตมาได้ส่วนสาเหตุเบื้องต้นนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรอยู่ระหว่างการสอบสวนและสอบสวนค่ะค่ะยังอยู่ที่เรื่องราวของอุบัติเหตุนะคะไปดูสาวคนหนึ่งเขาเมาหนักมากคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ซิ่งรถกระบะแซงรถแท็กซี่ขึ้นไปปรากฏว่าไปชนกับรถของตำรวจนะคะเหตุการณ์นี้มีตำรวจได้รับบาดเจ็บไป2นายพอไปวัดปริมาณแอลกอฮอล์โอ้โหสูงมากค่ะ192มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเขาก็รับแจ้งเหตุว่ามีรถยนต์เฉียวชนกันบนถนนทางหลวงชนบท2081ที่ตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพอรับแจ้งก็ไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยที่เกิดเหตุนะคะพบกระบะยี่ห้อเชฟโรเลตป้ายทะเบียนนครสวรรค์ค่ะสภาพก็คือชนกับรถยนต์หลวงของสภ.หนองปลือจนตกไหลทางเข้าไปอยู่ในป่าทั้ง2คันทำให้ตำรวจผบ.หมู่ซึ่งอยู่ที่โรงพักหนองปลือเนี่ยนะได้รับบาดเจ็บไป2นายเนี่ยคุณผู้ชมสภาพรถของตำรวจก็พังนะพังยับเลยเหมือนกันทราบชื่อก็คือ10ตำรวจโทประกาศิษฐ์คงเสมาอายุ29ปีคนนี้ศีรษะแตกค่ะแล้วก็จุกแน่นที่หน้าอกเจ็บที่ขาด้วยอีกนายหนึ่งก็คือ10ตำรวจโทสิทธิศักดิ์ศรีละขันอายุ26ปีสภาพก็คือมีบาดแผลฉีกขาดที่ปากฟกช้ำตามร่างกายเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมานะคะคู่กรณีชื่อว่านางสาวจันจิราอายุ34ปีโอ้โหตอนไปตรวจสอบสภาพแบบนี้เลยคุณผู้ชมเมาแอเลยค่ะเมาหนักมากนะคะสอบสวนในส่วนของ10ตำรวจโทนครินทร์วงผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจแล้วก็ขับรถจักรยานยนต์ตามหลังมาก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยรถของตำรวจเขารอเลี้ยวซ้ายแล้วรถยนต์คู่กรณีขับแซงรถแท็กซี่มาด้วยความเร็วหลังจากนั้นเสียหลักพุ่งชนรถของตำรวจจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวแล้วค่ะรถเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเลี้ยวซ้ายมันจะมีแท็กซี่คันนึงขวางอันนี้คันนี้มันจะแซงมาอ๋อคันนี้แซงแท็กซี่ใช่ไหมคันนี้จะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะไปงูเนี่ยออกสามก๊กแล้วทีนี้ก็ออกรถเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเลี้ยวซ้ายใช่เอาวิ่งมาจากทางนี้จะคือจะเลี้ยวซ้ายเพราะตอนนี้เหรอเข้ามาจากนี้อ๋อมาจากนี้จะเลี้ยวซ้ายไปนู่นซ้ายไปนู่นไอ้คันนี้มันแซง
อ๋อคันนี้แซงแท็กซี่มาแล้วก็ชนเข้าบริเวณตรงไหนไม่รู้ของตำรวจฝั่งตาใช่ไหมครับเบื้องต้นตำรวจควบคุมตัวนางสาวจันจีราไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายก็พุ่งสูงถึง192มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแจ้งข้อกล่าวหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปค่ะก็ย้ำเตือนกันตลอดนะไม่ใช่เมาไม่ขับอย่างเดียวนะดื่มก็ไม่สมควรที่จะขับค่ะเพราะสุดท้ายเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยตัวเองก็เดือดร้อนด้วยนะนั่นน่ะสิคะแต่สลับมาดูในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างเวลาที่เราไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวในบ้านเราก็มักจะใช้รถโดยสารในการเดินทางหลักๆกรุงเทพมีรถอะไรรถตุ๊กๆใช่ใช่ไหมคะท่องเที่ยวชอบมากใช่พอไปเชียงใหม่มีรถอะไรรถแดงรถแดงใช่ไหมเคยไปเที่ยวรถแดงไหมเคยค่ะเคยเนาะสนุกดีมันเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของเชียงใหม่เลยแต่กลับกลายเป็นว่ามันมีประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะคือมีนักท่องเที่ยวในเวลามาเนี่ยเขาประสบกับปัญหาค่าโดยสารเนี่ยแพงเกินควรเรื่องนี้จะมีการตรวจสอบแล้วก็การป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะค่ะหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลหวังจะใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือการท่องเที่ยวเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติโดยนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวหากพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในเอกลักษณ์ที่หลายคนรู้จักก็คือรถ4ล้อแดงเชียงใหม่ครับเมื่อหลายคนเดินทางเข้ามาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ก็อาจจะมีการนั่งรถ4ล้อแดงเพื่อเสพบรรยากาศนะครับซึ่งทางประธานกรรมการสหกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัดก็ยืนยันนะครับว่าได้มีการพูดคุยกับทางผู้ประกอบการเกี่ยวกับการให้บริการด้วยความสุภาพและที่สำคัญคือต้องไม่เอาเปรียบลูกค้าครับประธานกรรมการสหกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัดเล่าว่าที่ผ่านมาได้มีการประชุมพูดคุยกับสมาชิกที่มีกว่า 2,000 คนเกี่ยวกับการให้บริการผู้โดยสารอยู่เป็นประจำซึ่งทุกครั้งก็จะมีการเน้นย้ำในเรื่องของมารยาทในการขับขี่และการให้บริการและที่สำคัญต้องไม่เอาเปรียบหรือโกงราคาค่าโดยสารเราก็พยายามที่จะประชุมกันแล้วก็ดูแลกันทุกๆปีในเรื่องการพูดคุยเรื่องมารยาทพวกนี้นะครับส่วนมากเราจะให้หัวหน้าคิวไปแนะนำกับลูกน้องแต่ละกลุ่มเพื่อให้ดูแลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในเรื่องความเข้มงวดในการเทคแคร์ดูแลลูกค้าอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาอาจจะมีข่าวเชิงลบเกี่ยวกับรถ4ล้อแดงอยู่บ้างแต่ก็ถือเป็นส่วนน้อยซึ่งเรื่องราวดีๆที่คนขับรถ4ล้อแดงเคยช่วยเหลือผู้โดยสารก็มีอยู่มากแค่เพียงไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรืออยู่ในพื้นที่สื่อในส่วนของจุดที่ต้องมีการปรับปรุงก็ยอมรับและพร้อมที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงานภาครัฐในการสร้างความมั่นใจดูแลความปลอดภัยรวมถึงสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็คาดหวังว่าในปี2567นี้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวและมีรายได้ทางการท่องเที่ยวใกล้เคียงกับปี2562จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในเดสติเนชันที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเพิ่มปริมาณมากขึ้นที่จะเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ครับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกรุ๊ปใหญ่ก็จะลดน้อยลงจะมาเป็นกรุ๊ปเล็กมากขึ้นนะครับหรือมาเป็นส่วนตัวนะครับเป็น FIT เป็นครอบครัวมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นการทําการตลาดนะครับหรือการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวก็ต้องให้เป็นโปรดักที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับรองรับกลุ่มเล็กๆมากขึ้นครับด้านสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ให้ข้อมูลว่าหากมีการร้องเรียนว่าคนขับรถ4ล้อแดงเชียงใหม่โกงราคาค่าโดยสารและตรวจสอบแล้วมีความผิดจริงจะมีโทษปรับขั้นต่ำจำนวนเงิน 1,000 บาทแล้วเรียกผู้ที่กระทำความผิดไปพูดคุยปรับทัศนคติโดยหากผู้โดยสารรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนโทร1584พักกันครู่เดียวคุณผู้ชมช่วงหน้าพาไปตรวจสอบเรื่องราวเฉาๆที่เกิดขึ้นกับผู้ช่วยส.ส.อุดรธานีของพรรคก้าวไกลค่ะก้าวไกลเนี่ยงานเข้าหนักเลยนะคะช่วงนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่เรื่องแต่ราวค่ะเธอคนนี้เป็นผู้หญิงนะเป็นผู้ช่วยส.ส.แล้วก็ถูกกล่าวหาว่าไปแอบกิ๊กกั๊กมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับผัวชาวบ้านล่าสุดนะคะตัวส.ส.เนี่ยรับรู้เรื่องราวแล้วก็สั่งให้เธอคนนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
มีเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นในวงการการเมืองอีกแล้วค่ะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลมีกรณีที่ผู้ช่วยส.ส.คนหนึ่งเขาเป็นผู้ช่วยส.ส.อุดรธานีเขตหนึ่งของพรรคก้าวไกลนี่แหละค่ะถูกกล่าวหาว่ามีโรคสองใบไปแอบแซบแอบมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันกับชายคนหนึ่งชายคนนี้เนี่ยเขาว่ามีครอบครัวแล้วมีลูกด้วยมีลูกถึง2 คนแล้วก็จดทะเบียนสมรสแล้วนะคะเหตุการณ์นี้นะคะได้รับการเปิดเผยจากเพจนึงค่ะเป็นเพจนะคะที่ชื่อกันว่าวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรบอกเลยนะคะว่าทีมงานส.ส.พรรคก้าวไกลแอบแซบกับสามีชาวบ้านแถมลงรูปเย้ยภรรยาทางทีมงานได้รับแจ้งมาว่าทางหญิงที่ชื่อปอปาเป็นทีมงานส.ส.อุดรธานีเขต1ก้าวไกลลงรูปแล้วก็ข้อความลักษณะเชิงชู้สาวให้เข้าใจว่าคบหากับผู้ชายในรูปแต่ความจริงแล้วผู้ชายในรูปมีภรรยาจดทะเบียนสมรสแล้วก็มีลูกเล็กถึง2คนอยู่ที่บ้านในโพสต์ระบุด้วยนะคะว่าหนูเข้าใจว่านักการเมืองก็หิวได้พี่จะซื้อกินหรือกินกันเองเอาที่สะดวกแต่ถ้าแอบแซบกินกันกับคนที่มีครอบครัวแล้วมันผิดนะคะเคสนี้ได้รับการร้องเรียนนะคะผู้หญิงที่ชื่อปอปาคนนี้เป็นทีมงานส.ส.อุดรเขต1ก้าวไกลตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันได้ลงรูปแล้วก็ข้อความลักษณะเชิงชู้สาวให้เข้าใจได้ว่าคบหากับผู้ชายในรูปจากการตรวจสอบพบผู้ชายในรูปมีภรรยาและจดทะเบียนแล้วนะคะมีลูกเล็ก2คนด้วยอย่างที่บอกเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านหนูขอร้องให้พี่ปอทีมงานพรรคก้าวไกลเลิกยุ่งกับสามีชาวบ้านปล่อยให้เขาไปเคลียร์กับภรรยาดีไหมคะส่วนพรรคก้าวไกลขอช่วยตรวจสอบทีมงานของตัวเองให้เข้มข้นเหมือนกันกับที่ตรวจสอบคนอื่นอย่าดีแต่ปากเข้าใจว่าหลายคนหิวแต่ควรกินแบบมีจริยธรรมและมีจรรยาบรรณขอบคุณค่ะพอโพสต์นี้ขึ้นมานะคะก็กลายเป็นประเด็นอื้อฉาวในวงการเลยแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วด้วยค่ะใช่ค่ะจากนั้นนะคะคุณณัฐพงษ์พิพัฒน์ชัยสิริส.ส.อุดรธานีเขต1ของพรรคก้าวไกลค่ะก็ให้ผู้ช่วยส.ส.ที่ชื่อว่าปอเนี่ยนะคะหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนซึ่งก้าวไกลเองไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันถ้าพบความผิดจะแสดงความรับผิดชอบอย่างแน่นอนค่ะมีการพูดคุยสั้นๆเบื้องต้นไปนะครับแล้วก็มีการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปครับทางแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างดําเนินการเนื่องจากมีการปรึกษาหารือไปผมปรึกษาที่พักไปด้วยนะครับว่ามันมีเรื่องอย่างนี้ครับแต่ว่าในช่วงวันที่เกิดเรื่องเนี่ยทราบข่าวเนี่ยก็คือผมกําลังอยู่ในระหว่างประชุมสภาแล้วก็เดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่เรื่องนี้จะจัดการยังไงเนี่ยก็อาจจะให้คําตอบได้หลังจากวันพรุ่งนี้เย็นต้องเรียนอย่างนี้ว่าผมเนี่ยปกติเนี่ยไม่โดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวที่มันลึกขนาดเนี้ยเราไม่ได้คุยกันเพราะน้องเป็นผู้หญิงด้วยนะครับผมเองก็เป็นผู้ชายครับก็แต่ว่าไอในความเป็นจริงในแฟกต์ที่มันเกิดออกมาเนี่ยก็คือมันมีข่าวประเด็นกระแสออกไปอย่างเงี้ยมันมีส่งผลกระทบต่อทีมงานทุกคนแล้วก็ตัวผมนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามีผู้เดือดร้อนยังไงเดี๋ยวเรื่องนี้เราต้องปรึกษาหารือแล้วก็แสดงความรับผิดชอบแน่นอนครับทางพรรคก็จะคงจะมีการเรียกผู้ช่วยส.ส.ท่านนี้มาสอบเนาะใช่ไหมฮะอาจจะเป็นทางผมคุยกับทางที่พรรคก่อนนะครับเพราะว่าก็เขาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผมนะครับได้ครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณพิธาลงพื้นที่ไปที่อุดรธานีเช่นเดียวกันบอกว่าก้าวไกลไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะทางส.ส.อุดรเขต1ก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วจากการสอบถามข้อมูลก็พบว่าคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายอยากให้เป็นแค่เรื่องส่วนตัวแต่จะให้เลขาธิการของพรรคคอยติดตามเรื่องให้ไม่ให้สอบกันเองแล้วถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนรับทราบโดยเร็วที่สุดค่ะนี่เราไม่นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ทางส.ส.อุดรเขต1เนี่ยก็ได้ take action ไปแล้วโดยการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าเขาบอกว่ามันมีรายละเอียดที่คู่กรณีทั้งหมดไม่อยากให้เป็นให้อยากให้เรื่องส่วนตัวก่อนแต่ว่าก็ไม่เกี่ยวแล้วก็คือให้เขาหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วแล้วก็มอบหมายให้เลขาธิการพรรคที่เป็นส่วนตัวก็คือคุณพิชาเนี่ยคุมอีกทีนึงไม่ให้พวกตัวเองตรวจสอบตัวเองก็คือให้คุณพิชาเนี่ยคอยตามอยู่ครับก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็จะแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบให้เร็วที่สุดหลังจากนี้ก็น่าเชื่อว่าจะมีผลการตรวจสอบออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเหิมเกริมของเว็บพนันออนไลน์ล่าสุดเห็นว่าไปบุกบ้านผู้เสียหายนะคะซึ่งผู้เสียหายคนนี้นะคะเป็นน้องชายกับคนที่รับจ้างเปิดบัญชีม้านะคะ
บุกเข้าไปซ้อมหนุ่มแทนพี่สาวหลังเปิดบัญชีม้าแต่เคลียร์เงินกันไม่จบแล้วบังคับให้บอกตำรวจว่ามาทวงหนี้นะคะไม่ใช่เว็บพนันอ้างว่าจ่ายสวยตำรวจแล้วด้วยติดตามในช่วงหน้าข่าวค่ำเนชั่นค่ะมีหนุ่มคนหนึ่งไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะเขาบอกว่าเขาถูกแก๊งเว็บพนันออนไลน์เนี่ยบุกไปที่บ้านแล้วก็อุ้มตัวเขาไปซ้อมแทนพี่สาวเนื่องจากว่าพี่สาวเนี่ยนะคะไปเป็นบัญชีม้าก็คือไปเปิดบัญชีม้าให้กับบรรดาแก๊งพนันออนไลน์แล้วทีนี้เนี่ยเงินในบัญชีเนี่ยจะต้องมีการโอนให้กับตัวของคนที่ทำเว็บนะคะแต่ปรากฏว่ามันมีเงินจำนวนแสนกว่าบาทที่พี่สาวเนี่ยไม่ได้โอนไปให้แก๊งเว็บพนันก็เลยตามมาทวงหนี้แต่พอไม่เจอพี่สาวก็เลยทำร้ายตัวของน้องชายเองนะคะคุณผู้ชมวันที่2มีนาคม2567ที่สำนักงานเพจสายไหมต้องรอดนะคะอยู่ที่ซอยสายไหม38ตัวของนายชัยชนะอายุ27ปีคนนี้เป็นผู้เสียหายแล้วก็มีอาชีพเป็นไรเดอร์นะคะคือเขาขอความช่วยเหลือละค่ะเพราะเขาเดือดร้อนแล้วก็ถูกรุมทำร้ายร่างกายเนี่ยเจ็บหนักเหมือนกันนะคะมาขอความช่วยเหลือจากคุณเอกภพเหลืองประเสริฐซึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดหลังจากถูกแก๊งเว็บพนันบุกเข้าไปอุ้มแล้วก็นำตัวไปทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บบังคับให้บอกตำรวจด้วยนะว่าเป็นการทวงหนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณศาลาริมน้ำวัดน้อยในที่เขตตลิ่งชันกรุงเทพนี่แหละค่ะไปแจ้งความแล้วนะคะที่สน.ตลิ่งชันเมื่อ25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณเอกภพก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณตี2กลุ่มเว็บพนันรายใหญ่รายหนึ่งนะคะเหิมเกลิมมากส่งคนบุกเข้าไปหาตัวของผู้เสียหายก็คือคุณชัยชนะที่ห้องพักไปอุ้มค่ะอุ้มเสร็จก็นำตัวไปทำร้ายร่างกายตัวของคุณชัยชนะเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับเว็บพนันนะคะแต่ตัวของคุณสุชามาศซึ่งเป็นพี่สาวของคุณชัยชนะถูกเพื่อนชักชวนให้ไปเปิดบัญชีม้ากับทางเว็บพนันก่อนหน้านี้ผู้เสียหายเนี่ยอาศัยอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็พี่สาวในห้องพักนี่แหละห้องพักจุดที่ถูกอุ้มนี่แหละช่วงโควิดพ่อกับแม่เนี่ยเสียชีวิตนะคะผู้เสียหายก็เลยต้องอยู่กับพี่สาวเนี่ย2คนในเวลาต่อมาพี่สาวมีแฟนก็เลยแยกไปอยู่กับแฟนไปมีครอบครัวผู้เสียหายก็เลยอยู่ที่นี่เพียงคนเดียววันเกิดเหตุมีชายชะกัน 3-4 คนเดินทางมาที่ห้องมาถามหาพี่สาวผู้เสียหายว่าพี่สาวน่ะอยู่ไหนผู้เสียหายก็เลยโทรศัพท์ไปหาพี่สาวนะคะทำให้ทราบข้อเท็จจริงว่าตัวของพี่สาวถูกเว็บพนันว่าจ้างให้ไปเปิดบัญชีม้าแล้วมีการตกลงกันว่าเดี๋ยวจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ไว้ให้สำหรับเสียภาษีเนื่องจากว่ามันมีเงินเข้าเงินออกในบัญชีเนี่ยจำนวนมากตกลงว่าจะให้ 3-5% ปรากฏว่าผ่านมา3เดือนไม่มีการจ่ายเปอร์เซ็นต์ให้แต่อย่างใดค่ะคุณเอกภพยังบอกอีกนะคะว่าพี่สาวของผู้เสียหายไปสอบถามกับทางธนาคารว่าเรื่องนี้มันจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเงินเข้า 3-5 แสนบาทต่อวันหากนับเป็นเดือนนะคะก็ราวๆเดือนละ 10-15 ล้านบาทต่อเดือนเลยจึงมีการไปปรึกษากันกับเพื่อนที่ชวนให้ไปเปิดบัญชีม้าคนนั้นแหละว่ากลัวว่าจะมีปัญหาก็เลยไปปิดบัญชีขณะนั้นมีเงินเหลือในบัญชีอยู่ที่ 310,000 บาทให้คืนกับทางเว็บไป 200,000 บาทเหลืออีกกว่า 100,000 บาทตอนนี้ที่พี่สาวไม่ยอมจ่ายทางเว็บพนันไม่พอใจค่ะก็เลยส่งคนมาตั้งใจจะมาอุ้มตัวพี่สาวผู้เสียหายนี่แหละซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีแต่กลับมาเจอผู้เสียหายก็คือคุณชัยชนะอยู่ในห้องเพียงลำพังก็เลยอุ้มตัวไปทำร้ายแทนคุณเอกภพยังบอกอีกนะคะว่าได้พูดคุยกันกับผู้เสียหายแล้วพี่สาวผู้เสียหายแล้วพี่สาวก็รู้สึกว่าทำไมต้องมาทำร้ายน้องชายเขาด้วยเพราะว่าน้องชายเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นยังอุ้มไปซ้อมอีกแล้วก็บังคับให้หาเงินมาไถ่ตัวพี่สาวด้วยรวมถึงอ้างว่าผู้เสียหายเนี่ยขับรถไปชนเพื่อหาเงินมาให้ต่อมาผู้เสียหายก็ติดต่อหาเพื่อนนะคะว่าจะยืมเงิน 100,000 บาทก่อนนัดกันเพื่อนมาหาที่ห้องอยู่ๆเพื่อนเอะใจค่ะเอะใจว่าเอ๊ะมันจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่าก็เลยพาตำรวจมาด้วยทางตำรวจก็เลยเข้าช่วยเหลือไว้ได้ทันหลังจากนั้นนะคะพอหลังเกิดเหตุปุ๊บทางผู้ก่อเหตุนะคะแล้วก็เดินทางไปโรงพักด้วยกันเพื่อลงบันทึกประจำวันผู้ก่อเหตุบังคับให้ผู้เสียหายบอกตำรวจว่าเป็นการมาทวงหนี้นะไม่เกี่ยวกันกับเว็บพนันคุณชัยชนะก็เลยเล่าย้อนไปถึงวันเกิดเหตุกับตำรวจได้ฟังเล่าว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุขับรถจักรยานยนต์กันมา3คันมากัน 3-4 คนหนึ่งในนั้นมีเพื่อนพี่สาวชื่อเล่นว่าในดำเข้ามาพยายามหาพี่สาวก็เลยเปิดประตูห้องใ
เมื่อไม่พบพี่สาวก็เอาตัวของเขานี่แหละคุณชัยชนะนี่แหละค่ะไปที่บ้านของนายดำใกล้กันกับวัดชัยพฤกษ์ตลิ่งชันเอาปืนออกมาด้วยนะคะเอาปืนมาถ่ายรูปเพื่อข่มขู่ด้วยข่มขู่ส่งไปให้พี่สาวก่อนพาตัวเองไปยังวัดน้อยในซึ่งเป็นจุดที่ทำร้ายร่างกายค่ะระหว่างนั้นนะคะผู้ก่อเหตุก็เลยโทรหาพี่สาวเรื่อยๆค่ะเพื่อให้โอนเงินที่ติดค้างไว้ 100,000 บาทคืนแต่พี่สาวหาได้แค่ 50,000 พอพี่สาวหาให้ไม่ได้ก็โมโหแล้วค่ะลงมือทำร้ายร่างกายตัวคุณชัยชนะแล้วก็เปิดกล้องถ่ายคลิปเนี่ยส่งให้กับพี่สาวได้เห็นทั้งการตบหน้าแล้วก็ใช้ไม้ฟาดที่หน้าแต่โชคดีนะคะตอนที่ไม้กำลังจะฟาดโดนหน้าเนี่ยคุณชัยชนะเอามือรับไว้ได้ค่ะเข้ามาเรียกที่ห้องครับเป็นเพื่อนพี่สาวมาที่รู้จักกันก็เลยเปิดประตูครับทีอยู่ๆเขาก็เข้ามาหาถามหาพี่สาวแล้วก็ให้ติดต่อพี่สาวให้ครับประมาณกี่คนประมาณ3คนพอติดต่อได้ปุ๊บเขาก็ให้พี่สาวโอนเงินคืนแต่พี่สาวไม่ยอมยังหาไม่ได้เขาก็บอกให้ผมไปกับเขาแล้วพอไปตรงแถวชัยพฤกษ์ครับครับพอไปปุ๊บเขาก็ให้โทรติดต่อพี่สาวเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ขู่พี่สาวว่าจะทำร้ายผมจนช่วงประมาณตีสามตีสี่ครับเขาก็พาไปอีกที่หนึ่งไปหลังวัดน้อยในครับแล้วไงต่อแล้วก็ติดต่อพี่สาวว่าถ้ายังหาไม่ได้เขาจะทำผมก็ซ้อมผมครับแต่พี่สาวก็หาได้มาแค่ 50,000 ครับแล้วเหมือนว่าโอนช้าหรือว่าแล้วเขาก็เลยโมโหเขาก็เลยเปิดกล้องให้พี่สาวเห็นแล้วก็ทำร้ายผมเลยทำอะไรเราบ้างคือตอนแรกเขาตบหน้าอย่างเดียวครับแล้วอีกคนนึงเขาเข้ามาเอาแผ่นไม้ฟาดแล้วก็เขาก็ไปหาพวกท่อนไม้ขวานอะไรมาตีคุณชัยชนะยืนยันนะคะว่าตัวเขาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ใดๆเลยค่ะกลุ่มเว็บพนันเนี่ยตามหาพี่สาวไม่เจอก็เลยมาลงกับตนเปิดกล้องตอนทำร้ายให้พี่สาวเห็นสาเหตุที่ทางผู้ก่อเหตุปล่อยตัวตนเองมาเพราะว่าโทรให้เพื่อนมาช่วยแล้วก็เอารถจักรยานยนต์2คันของตนเองเนี่ยให้ทางผู้ก่อเหตุยึดไปขายแล้วก็เอาไปใช้หนี้เป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda PCX อีกคันเป็น Honda Lead นะคะนอกจากนี้ผู้ก่อเหตุขู่บอกว่าถ้าโดนจับแล้วได้ออกมานะจะตามไม่เลิกเลยให้บอกกับตำรวจด้วยว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเงินกู้ที่อ้างว่าคุณชัยชนะเป็นคนค้ำประกันค่ะเรายืนยันว่าเราไม่ได้มีผู้เกี่ยวเว็บพนันนี้ใช่ไหมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับตามหาพี่สาวไม่เจอครับเขาเลยมาทำผมให้พี่สาวโอนคืนครับตู้นั้นเราเสียรถกี่คัน2คันเลยคันมีคันนึงที่รถหมดแล้วใช่คันนึงผ่อนอยู่ใช่ครับใช่เขาขายพี่เล็กได้19,000ครับแล้วก็หลีดเขาไปจำให้15,000สรุปแล้ววันนั้นได้เจอพี่สาวไหมยังไม่ได้เจอเลยครับตอนนี้ก็ยังไม่เจอยังครับพี่สาวไม่ได้ออกมาหาไม่ได้ออกครับแล้วสุดท้ายพอมอสารภาพเขาก็ปล่อยตัวออกมาใช่แล้วเราไปแจ้งความเขาขู่อะไรเราเขาขู่ว่าต่อว่าเขาโดนจับยังไงถ้าเขาออกมาเขาก็จะตามไม่เลิกนอกจากนี้นะคะกลุ่มเว็บพนันดังกล่าวเนี่ยที่คุณเอกภพเล่าให้ฟังบอกว่ามันทำแบบนี้ท้าทายกฎหมายมากนะคือทำเว็บพนันนี่คือผิดอยู่แล้วนะแล้วยังจะมาก่อเหตุแบบนี้หลังจากนี้จะพาผู้เสียหายไปแจ้งความเพิ่มเติมที่สน.ตลิ่งชันนะคะนอกจากนี้ได้ข้อมูลนะคะว่าเว็บพนันเนี่ยแอบอ้างว่าจ่ายสวยให้กับทางตำรวจไซเบอร์แล้วก็อีกหลายหน่วยงานจึงขอให้หน่วยงานดังกล่าวช่วยตรวจสอบหน่อยแล้วก็จับกลุ่มเว็บพนันเหล่านี้ไม่ให้ไปแอบอ้างทำให้องค์กรเสื่อมเสียต่อไปค่ะนี่นะครับคือฝ่ายเจ้าที่ตำรวจว่าให้ท่านดำเนินคดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแจ้งความที่สน.ตลิ่งชันฝากท่านผู้กำกับตลิ่งชันด้วยแล้วก็ฝากตำรวจไซเบอร์ด้วยคือไอ้เว็บนี้มันอ้างชื่อพวกท่านทั้งหมดนะครับมันบอกด้วยซ้ำว่ามันเคลียร์ไซเบอร์เรียบร้อยนะมันเคลียร์หน่วยไหนเรียบร้อยมันพูดหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องดูเอาไว้ว่าไอ้พวกนี้นะครับมันคบหาท่านไม่ได้มันคบหาไม่ได้เพราะว่าวันนึงเวลามันทำอย่างเนี้ยมันก็จะบอกหมดแล้วว่ามันเคลียร์ใครมึงอยากแจ้งความเนี่ยมึงไปแจ้งเลยและอีกหนึ่งคำถามคือไอ้เว็บนี้พยายามจะนัดผู้เสียหายไปที่สน.บางยี่ขันใช่ไหมครับนัดไปทำไมบางยี่ขันหรือว่ามีตำรวจบางยี่ขันเนี่ยไปเอี่ยวกับเว็บพนันด้วยหรือเปล่าเพราะว่าท่านต้องตรวจสอบนะสน.บางยี่ขันเพราะมันมีความพยายามมากเอ้ยมึงแน่จริงมึงไปเจอกูที่บางยี่ขันนัดที่บางยี่ขันมันเป็นข้อพิรุธว่าทำไมต้องนัดที่บางยี่ขันผมก็ไม่รู้นะว่าเพราะอะไรนะครับเพราะนั้นต้องฝากท่านผู้กำกับตรวจสอบกำลังพลในหน่วยงานของท่านว่าเพราะอะไรทำไมเว็บนี้ถึงต้องนัดไปที่บางยี่ขันก็มันอ้างหมดว่ามันจ่ายให้ตำรวจไซเบอร์ตำรวจหน่วยนั้นหน่วยนี้เพราะนั้นก็ฝากหน่วยที่มันอ้างถึงเนี่ยไปจับกุมให้ด้วยนะครับ
เพราะหน่วยงานท่านเสียหายช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะคุณเอกภพก็พาผู้เสียหายเนี่ยไปชี้จุดที่บ้านพักแขวงบางระมาดเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครลักษณะเป็นบ้านเช่าเป็นตึกแถวสูง2ชั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุมาเคาะห้องถามหาพี่สาวก่อนที่จะพาตัวขึ้นรถจักรยานยนต์นำไปทำร้ายร่างกายค่ะค่ะไปต่อกันที่ปฏิบัติการของตำรวจกองปราบปรามกันบ้างนะคะวันนี้มีการไปจับกลุ่ม2ผัวเมียคู่หนึ่งค่ะเขาเป็นเครือข่ายของขบวนการใบขวัญซึ่งเป็นค่ายเพลงแห่งหนึ่งเห็นว่ามีการฟอกเงินถึง86ล้านบาทนะคะหลังจากก่อนหน้านี้นะคะมีการหลอกร่วมลงทุนการกู้เงินมีผู้เสียหายนะคะมากหลายรายเลยมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทเลยแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีปฏิบัติการของตำรวจกองบังคับการปราบปรามค่ะตำรวจกองกำกับการ3นะคะมีการจับกุมนางสาวทมนวันอายุ41ปีและนายภูชิติกรอายุ43ปีสองสามีภรรยาตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่มีการสมคบกันโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในตำบลท้อแท้อำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกปฏิบัติการเข้าจับกลุ่มในวันนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจกองปราบปรามมีการเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนางสาวรัชยาหรือใบขวัญยอดแก้วผู้บริหารค่ายเพลง BEB หลังร่วมกันกับพวกหลอกลวงเงินโดยอ้างว่ารู้จักกันกับสถาบันการเงินสามารถเข้าถึงโครงการเงินกู้วงเงินสูงอัตราดอกเบี้ยต่ำดักแอบอ้างชื่อบุคคลสำคัญหน่วยงานราชการต่างๆทำให้ดูน่าเชื่อถือจนมีเหยื่อหลงเชื่อหลายรายมูลค่าความเสียหายอย่างที่บอกค่ะ 2,000 ล้านบาทเลยนะคะโดยเงินที่หลอกลวงผู้เสียหายมาส่วนหนึ่งก็จะนำมาสร้างบริษัทค่ายเพลงร่วมกันกับศิลปินที่มีชื่อเสียงในวงการเพื่ออำพรางแหล่งที่มาของรายได้นอกจากนี้นะคะยังพองถ่ายไปยังบัญชีธนาคารของเครือญาติซื้อบ้านซื้อที่ดินรถหรูเสื้อผ้าและก็ข้าวของเครื่องใช้แบรนด์เนมซึ่งทมนวันกับภูชิติกรคู่นี้นี่แหละค่ะมีการรับโอนเงินจากรัชยารวมทั้งหมด86ล้านบาทก่อนโอนให้กับเครือญาติและญาติพี่น้องใช้ซื้อของมีค่าเพื่อฟอกเงินสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง2คนนะคะให้การปฏิเสธตำรวจก็เลยคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองกับการ3บกป.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะค่ะไปดูปฏิบัติการของตำรวจทางหลวงที่เพชรบูรณ์นะคะเขาก็พยายามตั้งด่านสกัดรถกระบะที่ขนแรงงานชาวเมียนมาแบบผิดกฎหมายเนี่ยเข้ามาในประเทศปรากฏว่าพอคนขับเห็นว่าตำรวจเนี่ยกำลังติดตามจับกุมนะคะหนีสิรออะไรใครจะยอมให้โดนจับล่ะเดี๋ยวถูกดำเนินคดีนะคะก็ขับรถหนีคุณผู้ชมตำรวจก็ไล่ตามสุดระทึกเลยนะคะแต่สุดท้ายหนีไม่รอดโดนรวบยกคันเลยค่ะพี่ครับจอดซ้ายจอดซ้ายนาวาล่าจอดซ้ายจอดซ้ายเร็วตอนนี้รถต้องสงสัยเป็น123ศิลาทิพย์เปลี่ยนวันลงไปลงมา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 ไม่นั่งลงครับนั่งลงนั่งลงอยู่ในรถไม่ต้องลงเดี๋ยวอย่าเพิ่งไม่ต้องลงไม่ต้องลงเหตุการณ์นี้นะคะสืบเนื่องมาจากตำรวจทางหลวงศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เขาได้รับแจ้งจากสายลับบอกว่าเดี๋ยวจะมีขบวนการขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองนะต้นทางเนี่ยมาจากกำแพงเพชรจุดหมายปลายทางอยู่ที่ตลาดไทยปทุมธานีค่ะใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข21ผ่านเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ตำรวจชุดจับกุมก็เลยออกตรวจสอบขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่มาถึงบริเวณทางหลวงหมายเลข21กิโลเมตรที่87ถึง88ตำบลคลองกระจังอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์พบรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้อนิสสันนาวาร่าสีเทาป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครนั่นแหละค่ะเป็นรถคันเดียวกับที่ได้รับแจ้งจากสายลับขับผ่านมาด้วยความเร็วสูงพอเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเห็นก็แสดงตัวให้สัญญาณไฟวิบวับกระพริบสีแดงๆเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะแล้วก็ใช้สัญญาณเสียงไซเรนพูดออกคำสั่งผ่านไมโครโฟน
เรียกให้รถยนต์คันดังกล่าวหยุดเมื่อสักครู่ในคลิปจะได้ยินนะนาวาร่าหยุดไม่หยุดสิหยุดก็โดนจับสิใครจะหยุดล่ะก็ไปต่อนะคะขี่ไปด้วยความเร็วเลยแซงซ้ายแซงขวาแซงรถคันอื่นปาดไปปาดมาคนที่ใช้รถใช้ถนนเขาก็ตกอกตกใจคือปรากฏว่าระยะทางในการขับไล่กันก่อนจะถูกจับกุมนะคะรถคันนี้ก็คือนาวาร่าสีเทาเนี่ยหักเลี้ยวหลบกระทันหันรถยนต์ของประชาชนซึ่งสัญจรอยู่ก็เลยเสียหลักไปชนกับรถตรวจการของตำรวจด้วยนะได้รับความเสียหายบริเวณด้านหน้าตัวรถจากนั้นรถยนต์คันนี้ก็ขับหลบหนีต่อไปจนกระทั่งไปถึงบริเวณโรงแรมชานเวศหมู่ที่1ตำบลลำนารายอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีโอ้โหหนีข้ามจังหวัดกันเลยคุณผู้ชมบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นทางตันก็เลยทำให้รถยนต์ที่ขนแรงงานเมียนมาผิดกฎหมายเนี่ยนะไม่สามารถหลบหนีต่อไปได้นะคะตำรวจก็เลยแสดงตนขอทำการตรวจสอบทราบชื่อคนขับรถก็คือนายธนากูลแซ่ย่างอายุ40ปีเป็นชาวตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะคะแล้วก็เป็นคนขับขี่รถยนต์จากการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา11คนนั่งโดยสารมาด้วยธนากูลก็รับสารภาพว่ารับจ้างขนแรงงานต่างด้าวมาแล้วหลายครั้งครั้งนี้ไปรับแรงงานต่างด้าวบริเวณริมถนนข้างทางอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 10,000 บาทนะคะขณะที่นางสาวจีจี้ซึ่งเป็นแรงงานชาวเมียนมาก็สารภาพบอกว่าตนเองกับเพื่อน11คนลักลอบเดินทางเข้าไทยทางช่องทางธรรมชาติแล้วก็เดินข้ามมาในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังจากนั้นจะมีคนพาออกมาขึ้นรถเพื่อนำพาเข้ามาทำงานในประเทศไทยเสียค่าใช้จ่ายจำนวน 19,000 บาทซึ่งทุกคนต้องการเดินทางไปทำงานที่ตลาดไทยแต่ก็มาถูกตำรวจจับกุมได้เสียก่อนค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ของนายหน้าค้าแรงงานนะคะอีกเหตุการณ์หนึ่งคล้ายกันเลยค่ะเป็นกระบะตีนผีที่ว่านี้นะคะนอกเหนือจากขับรถเร็วไม่พอเขายังมีการเปิดไซเรนด้วยเป็นไซเรนเถื่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็ขับรถยนต์รถกระบะคันนี้เนี่ยแหละค่ะไปพุ่งชนกับนักท่องเที่ยวชาวจีนจนเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สมุทรปราการไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนค่ะค่ะนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อ4ทุ่มคืนที่ผ่านมานี่เองตำรวจสภ.บางบ่อสมุทรปราการได้รับแจ้งนะคะว่ามีอุบัติเหตุรถชนคนข้ามถนนบริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งใกล้เคียงกันกับปากซอยนวมินทร์4ถนนบางนาการ์เด้นตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการที่เกิดเหตุนะคะพบร่างนายเจ้าเป่าชุนอายุ67ปีเป็นชาวจีนนอนแน่นิ่งอยู่กลางถนนเจ้าหน้าที่กู้ชีพจึงเร่งให้การช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจปั๊มกันไปนานกว่า20นาทีแต่ไม่เป็นผลนะคะผู้เสียชีวิตก็คือเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนรถกระบะที่ชนขับหนีไปก่อนหน้านี้แล้วขณะเกิดเหตุนะคะมีตำรวจท่องเที่ยวซึ่งออกปฏิบัติหน้าที่ได้ขับรถผ่านมาประสบเหตุพอดีก็เลยจดทะเบียนรถกระบะคันที่ก่อเหตุเอาไว้ได้โดยพบว่าเป็นรถกระบะยี่ห้อโตโยต้ารีโวสีดำจากการตรวจสอบทะเบียนนะคะพบว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอมติดไฟเรนสีส้มบนหลังคารถด้วยสอบถามนายกิติธาราอาจ้อไกด์ที่ดูแลคณะทัวร์เขาเล่าแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าผู้เสียชีวิตเดินทางมากันกับทัวร์ของเขาเองโดยมาเป็นคณะจากประเทศจีนแล้วเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะคะหลังจากพาการเที่ยวที่สถานที่ที่สำคัญในกรุงเทพมหานครแล้วก็เลยนำคณะมาพักที่โรงแรมใกล้ที่เกิดเหตุระหว่างนั้นผู้ตายค่ะเดินออกมาที่ร้านสะดวกซื้อที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของโรงแรมขณะกำลังเดินข้ามถนนกลับโดยใช้ทางม้าลายด้วยนะคะแต่เดินทางมาไม่ถึงโรงแรมกลับถูกรถกระบะชนจนเสียชีวิตค่ะข้ามทางม้าลายผมเช็คอินประมาณ นะคะตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกันกับถ่ายภาพแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนจะมอบร่างผู้เสียชีวิตให้เจ้าหน้าที่มูลนิธินำร่างส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สมุทรปราการจากนั้นนะคะก็จะประสานไปยังสถานทูตจีนในประเทศไทยเพื่อแจ้งสิทธิ์และติดตามญาติของผู้เสียชีวิตให้มารับศพต่อไปขณะที่เมื่อช่วงสายของวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุอีกครั้งพบว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นทางม้าลายที่อยู่หน้าโรงแรมราชันเทลแบงคอกมีป้ายและสัญญาณไฟกระพริบบอกเตือนทางข้ามริมถนนอย่างชัดเจนเลยนะคะ
แล้วก็มีป้ายบอกด้วยว่าความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดตั้งเอาไว้สอบถามนายนิติชัยบุญครองซึ่งเป็นรปภ.ของโรงแรมก็ให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะบอกว่าบริเวณทางม้าลายแห่งนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากคาดว่าส่วนหนึ่งมาจากวัฒนธรรมของชาวจีนที่ประเทศของเขาเนี่ยมีทางม้าลายถือว่าเป็นที่ปลอดภัยพอเมื่อรถมาถึงเนี่ยก็จะชะลอความเร็วมันแตกต่างกับประเทศไทยค่ะคือประเทศไทยเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นหรอกทางม้าลายอย่างก่อนหน้านี้ก็มีกรณีนี้เกิดขึ้นมีกรณีหมอกระต่ายก็แบบเดียวกันเลยนะคะปกติเวลาจะข้ามทางม้าลายประเทศไทยเนี่ยเราต้องรอดูว่าไม่มีรถมานะใช่ค่ะแตกต่างจากต่างประเทศคือต่างประเทศเนี่ยคือเขาพอมีคนจะข้ามม้าลายปุ๊บเขาจะหยุดเลยนะค่ะเขาจะไม่ขับรถเร็วด้วยเขาจะหยุดทันทีแต่บ้านเราก็อย่างที่รปภ.พูดนั่นแหละถูกต้องแล้วคือเหมือนกับคนอ่ะต้องรอรถอ่ะนั่นน่ะสิคะนี่ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้คนจีนเสียชีวิตค่ะไปฟังเสียงรปภ.กันหน่อยค่ะแล้วจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยไหมบ่อยบ่อยมากเนื่องจากว่าหนึ่งแต่ที่เราพักที่โรงแรมเป็นชาวต่างชาติแล้วนิสัยของเขาเนี่ยคือบ้านเขาขับรถไม่ดีมากสองก็คือบ้านเขาเนี่ยทางม้าลายเนี่ยก็จะเป็นเขารู้อยู่แล้วว่าเขารถต้องหยุดจะไม่ต้องวันนั้นก็จะไม่สนใจบางทีไม่มองด้วยไม่มองเลยแล้วก็เดินข้ามให้รู้ว่าเป็นทางม้าลายประมาณนี้คือเหมือนเขามั่นใจว่าทางม้าลายต้องรถต้องหยุดรถต้องหยุดตามกฎหมายแล้วรถต้องหยุดนะแต่บ้านเราไม่ใช่เพราะเราคนขับรถส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติแบบนั้นไงก็คือถ้าผู้กระทำในพรบจราจรเรื่องทางม้าลายจะเป็นบ้านไหนจะคือรถต้องพร้อมหยุดทันทีเมื่อมีคนข้ามมีรายงานว่าตำรวจพบรถกระบะคันที่ก่อเหตุได้แล้วนะคะเป็นรถยี่ห้อโตโยต้าสีดำซึ่งมีหมายเลขทะเบียนลงท้ายด้วย991โดยเพราะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยคนขับได้ขับรถไปจอดเอาไว้ในบริษัทรับเหมาก่อสร้างย่านบางปูมีการถอดไฟเลนออกไปนะคะเพื่อหวังตบตาเจ้าหน้าที่และจากการตรวจสอบก็พบร่องรอยการชนที่บริเวณด้านหน้าฝั่งซ้ายแต่ไม่พบคันคนที่ขับรถแล้วนะคะจากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมก็พบว่าผู้ครอบครองรายนี้เป็นหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวคนนี้อ้างว่าขายรถต่อให้กับคนงานชาวกัมพูชาไปแล้วส่วนคนงานนั้นได้หลบหนีไปหลังจากเอารถมาจอดเบื้องต้นนะคะตำรวจได้สั่งอายัดรถเอาไว้แล้วเพื่อทำการตรวจสอบพร้อมกันกับเชิญเจ้าของรถไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะค่ะกรณีที่มีหนุ่มชาวสวิตเซอร์แลนด์นะคะไปทำร้ายร่างกายหมอปายซึ่งเป็นหมอในจังหวัดภูเก็ตมันไม่จบเพียงแค่มีการไปทำร้ายร่างกายหมอเท่านั้นนะคะแต่ก่อนหน้านี้หลังจากนี้นะคะแล้วก็มันมีการขุดคุ้ยพฤติกรรมของสองโมเมคู่นี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแค่ที่ริมหาดยางมูเท่านั้นนะคะมันมีกรณีก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปขับรถที่ในจังหวัดภูเก็ตนี่แหละค่ะไปเหมือนกับขับรถแช่ขวาไม่พอนะคะพอมีรถพยาบาลเนี่ยขับท้ายจ่อตูดมาไปชูนิ้วกลางให้ค่ะพอชูนิ้วกลางให้ไม่พอนะคะทางรถพยาบาลก็เลยนำเอาพฤติกรรมที่ถ่ายเอาไว้นี่แหละค่ะไปเผยแพร่พอเผยแพร่ปุ๊บสองผัวเมียคู่นี้ไม่ยอมจบนะคะมีการฟ้องพรบ.คอมกับรถพยาบาลด้วยไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะค่ะเผยแพร่โดยแฟนเพจ Facebook อีซอขยี้ข่าวนะคะแชร์พฤติกรรมสุดทนของผัวเมียคู่นี้เป็นคู่กรณีที่ทำร้ายคุณหมอที่จังหวัดภูเก็ตทั้งขับรถแช่ขวากลางด้วยนะคะคุณผู้ชมชูนิ้วกลางใส่รถพยาบาลซ้ำร้ายยังฟ้องเอาผิดพรบ.คอมกับรถพยาบาลมีการอ้างด้วยนะอ้างว่ารู้จักกับตำรวจผู้ใหญ่ในภูเก็ตหลายต่อหลายคนแฟนเพจ Facebook นี้นะคะได้มีการแนบคลิปแล้วก็ระบุว่าผัวเมียเตะหมอภูเก็ตแช่ขวาชูนิ้วกลางกลางใส่รถกู้ชีพแต่ที่มันแซ่บไปกว่านั้นฟ้องกลับคู่กรณีเอาผิดพรบ.คอมกับรถพยาบาลโดยให้เหตุผลว่าผิดกฎจราจรโทษน้อยกว่าเพราะฉันรู้จักตำรวจใหญ่ๆภูเก็ตหลายคนคดีนี้อยู่ที่สภ.ทลางเชิญทะเลจังหวัดภูเก็ตนะคะทางเพจยังบอกอีกนะคะรถคันนี้เนี่ยไม่ได้เปิดไซเรนนะคะเพราะไม่ได้มีเหตุฉุกเฉินแต่เนื่องจากจะนำวัคซีนและไปประจำจุดฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านแต่ด้วยความเป็นรถพยาบาลน่ะต่อให้เป็นรถพยาบาลไม่เร่งรีบหรือไม่มีผู้ป่วยจริงแต่เขาก็ไม่ควรแสดงพฤติกรรมหรือแสดงท่าทีแบบนี้
หลังจากคลิปนี้นะคะได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์หลายต่อหลายคนเลยนะคะถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของสองผัวเมียคู่นี้บางก็ว่ารถขุดเริ่มทำงานขุดกว่าเดิมอีกรอดูตอนจบบางก็ว่ามันใหญ่ครับภูเก็ตอดีต้องให้แอมนัดไปทานข้าวแล้วหรือเปล่าขุดต่อไปยาวๆนะคะน่าจะมีอีกไหมหางโผล่มาซะยาวเลยอันนี้ก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะแล้วกรณีของฝรั่งคนนี้มันไม่จบแค่นี้ค่ะเนื่องจากว่าพอมันเป็นข่าวใหญ่โตออกไปมีการออกมาเรียกร้องบอกว่าในประเทศออกนอกประเทศไหมไปตรวจสอบธุรกิจไหมไม่ว่าจะเป็นปางช้างก็ดีแล้ววิลล่าหรูเนี่ยคุณสร้างรุกหาดหรือเปล่าเพราะหาดเนี่ยเป็นที่สาธารณะนะคะสามารถที่ใครจะไปใช้ก็ได้จะไปนั่งกินข้าวตรงนั้นก็ได้จะไปร้องเพลงไปทำอะไรก็ได้อะค่ะล่าสุดนะคะเพจภูเก็ตไทม์เขาก็โพสต์ข้อความบอกว่าไม่เพียงแต่บันไดวิลล่าหรูจุดที่เตะหมอพอไปตรวจสอบบริเวณโดยรอบมีหลายจุดนะคะที่ไปสร้างรุกล้ำทุกหลังเนี่ยหมายถึงว่าวิลล่าหรูนะราคาประมาณ 4-500 ล้านมีเจ้าของหมดแล้วค่ะแล้วไปเปิดให้ฝรั่งเช่าเดือนละหลายแสนติดตามกันต่อไปจากนั้นก็โพสต์อีกนะคะว่าสร้างได้ยังไงอะใกล้น้ำทะเลมากริมหาดต้นโกงกลางเปิดภาพสิ่งก่อสร้างสิ่งสร้างรุกล้ำแหลมมายามูหาดสาธารณะแล้วก็ภูเก็ตขณะเดียวกันยังมีการแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ดังกล่าวนะคะว่าเทศบาลป่าคลอกรุกคืบลุยสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกชายหาดของวิลล่าฝรั่งชาวสวิตเพิ่มอีก2จุดต้องรื้อภายใน30วันค่ะทางด้านของคุณปัญญาสัมภาวรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอกภูเก็ตก็บอกนะคะว่าหลังจากลงตรวจพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็มอบหมายให้นิติกรเข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนซึ่งเป็นเจ้าของวิลล่าเนื่องจากพบว่ามีการก่อสร้างอาคารรุกรำพื้นที่สาธารณะหรือบริเวณชายหาดหน้าวิลล่าหลังเกิดเหตุอย่างที่คุณรพีพันธ์บอกไปเลยนะคะมีหลายจุดด้วยกันเช่นแนวบันไดไม้มีลานนั่งเล่นไม้ด้วยแล้วก็มีแนวบันไดครอนกรีตอันนี้คือ3จุดหลักๆที่จะต้องเร่งรีบในการที่จะรื้อถอนนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีอีก2จุดที่ทางเทศบาลตำบลป่าคลอกสั่งให้มีการรื้อถอนก็คือบันไดไม้แล้วก็ลานนั่งเล่นไม้อีกจุดหนึ่งด้วยกันค่ะค่ะตำรวจก็ลงพื้นที่นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ค่ะพลตำรวจตรีสรัญญูชำนาญราษฎร์นะคะไปพร้อมกับพันตำรวจเอกนิกรชูทองซึ่งเป็นผู้กำกับสภ.ถลางไปติดตามความคืบหน้าคดีไปดูสภาพที่จริงของพื้นที่ซิเพราะตอนนี้คดีนี้อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะคะจะได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตัวของพลตำรวจตรีสรัญญูบอกว่าพอมาดูสภาพพื้นที่จริงก็ห่วงว่าการดำเนินการจะเป็นยังไงเพราะการรายงานทั้งเรื่องของสำนวนคดีการสอบสวนก็ดีมาดูจุดเกิดเหตุซิว่ามันตรงกันไหมมันจะได้เร่งรีบดำเนินการในเรื่องนี้ตำรวจเนี่ยเขายืนยันนะคะว่าเขาจะทำให้ถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายในส่วนของจุดเกิดเหตุพบว่ามีเรื่องของการลุกล้ำเข้าไปในที่สาธารณะซึ่งทางเทศบาลตำบลป่าคอกได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้กับพนักงานสอบสวนสภ.ถลางเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีนะคะเดี๋ยวเร่งรัดสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็วสังคมพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนที่ติดตามเรื่องนี้จะได้มีความอุ่นใจว่าตำรวจทำงานตรงไปตรงมาแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะการลงพื้นที่นะครับทั้งที่เรื่องของสำนวนคดีการสอบสวนนะครับแล้วก็มาดูที่เกิดเหตุก็พบว่าทางที่ตำรวจนะครับได้ดำเนินการอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับในส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะครับที่เกษตรเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการลุกล้ำการบุกรุกที่สาธารณะนะครับซึ่งได้รับรายงานว่าทางเทศบาลนะครับยาหมู่ก็ได้ไปแจ้งร้องทุกข์กับทางผู้สอบสวนสถานีตำรวจภูธรถลางเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนั้นก็ดำเนินคดีไปนะครับก็คิดว่าคดีนี้ก็จะเร่งรัดให้สอบสวนโดยเร็วนะครับเพื่อให้สังคมให้พี่น้องสื่อมวลชนนะครับให้ประชาชนมีความมั่นใจอุ่นใจว่าตำรวจนะครับได้ทำงานไปตรงมานะครับความเป็นธรรมทุกฝ่ายครับ
ล่าสุดพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะคะว่าทางพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหาร่วมกันเข้าไปยึดถือครอบครองบุกรุกที่ดินที่มีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับบริษัทดังกล่าวและพวกแล้วนะคะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็ออกหมายเรียกกรรมการบริษัทปรากฏชื่อว่าชื่อนายมิลอสให้เข้ามาพบในวันที่6มีนาคมนี้เวลา9โมงตรงเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายทางด้านของพลตรีสินเลิศก็บอกอีกนะคะว่าในส่วนของมิสเตอร์อัสอายุ45ปีชายชาวสวิตเซอร์แลนด์นี่แหละค่ะซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกายคุณหมอหลังจากที่เข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.ทลางเมื่อวานนี้ทางพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วพร้อมกันกับแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจแล้วก็มีการนัดหมายส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมสำนวนอัยการให้พิจารณาต่อไปด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าประเด็นนี้เนี่ยทำให้คนภูเก็ตลุกฮือนะเขานัดกันแล้วคุณผู้ชมนัดกันที่จะทวงคืนนะคะพื้นที่หาดซึ่งมันเป็นสาธารณะเพราะมันมีข้อมูลออกมาเรื่อยๆว่าตอนนี้หาดในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถูกจับจองจากบรรดาวิลล่าหรูต่างๆนี่แหละค่ะทั้งที่มันเป็นพื้นที่สาธารณะคนไปเที่ยวก็ควรที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจไปใช้สถานที่บริเวณดังกล่าวได้นะคะทางเพจ Facebook ภูเก็ตไทมส์นะคะเขาก็โพสต์ข้อความบอกเอาแล้วภูเก็ตเดือดกำลังจะมีม็อบชาวบ้านเนี่ยเข้าไปทวงคืนหาดสาธารณะแหลมยาหมู่โดยใช้สโลแกนว่า Get Out David นะคะ David ก็คือชื่อของฝรั่งชาวสวิตเซอร์แลนด์คนนั้นแหละนอกจากนี้พอมีการโพสต์แบบนี้ออกไปคนก็เข้าไปแสดงความคิดความเห็นแชร์ข้อมูลออกไปให้เป็นวงกว้างอย่างเช่นนะคะกรณีการแสดงความคิดความเห็นเขาบอกว่าเสรีภาพเสมอภาคพาราดอนภาพต้องเป็นพื้นฐานทางความคิดของสังคมไทยโดยเฉพาะผู้มีอำนาจเจ้าหน้าที่รัฐบางคนก็บอกตอนนี้เหล็กกำลังร้อนเอาเลยรีบจัดการเลยนะคะสนับสนุนให้คืนชายหาดเป็นของสาธารณะของประชาชนทุกคนต้องแบบนี้ครับสุดยอดเลยให้กำลังใจให้กำลังใจคนภูเก็ตเพราะว่าไปภูเก็ตเนี่ยสัมผัสได้เลยถึงความอบอุ่นนะคะคนเชียงใหม่ก็บอกว่าดูข่าวอยู่นะส่งกำลังใจให้คุณหมอแล้วก็ชาวภูเก็ตด้วยชาวภูเก็ตสู้ๆชาวภูเก็ตต้องเอาคืนนะชายหาดในภูเก็ตเนี่ยมันต้องเป็นที่สาธารณะแล้วก็บอกว่าเราต้องแสดงพลังของคนไทยหาดเป็นของคนไทยทุกคนค่ะค่ะไปกันที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะไม่รู้ว่าเพลงสุดท้ายที่บนเวทีรำวงย้อนยุคเนี่ยมันมันมากหรือว่าอารมณ์ในร่างกายเนี่ยมันพลุกพล่านนะคุณผู้ชมนะปรากฏว่าใส่กันยับเลยนะคะชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดก็คือตีกันนั่นแหละค่ะเอาบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมนี่แหละคุณผู้ชมค่ะคลิปวิดีโอซึ่งเพจ Facebook สุทนพุ่มใยเขาเอามาโพสต์เอาไว้นะคะเป็นเหตุชกต่อยกันชุลมุนวุ่นวายบนเวทีรำวงย้อนยุคภายในงานวัดแห่งหนึ่งพื้นที่ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรแคปชั่นที่พี่เขาใส่ไว้เนี่ยบอกว่าใส่ให้ยับใครทำน้องกูมีคนเข้าไปชมแล้วก็แสดงความคิดเห็นรวมไปถึงแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากไปสอบถามเจ้าของ Facebook ก็คือคุณสุทนนี่แหละค่ะเขาถ่ายคลิปแล้วก็เอามาโพสต์บอกว่าผมเนี่ยเป็นนักดนตรีที่ไปแสดงในงานวันเกิดเหตุนั่นแหละคือก่อนเกิดเหตุก็แสดงกันปกติร้องรำทำเพลงเต้นกันเมามันเลยนะคะคนก็สนุกสนานแน่นเวทีเพลงสุดท้ายคุณผู้ชมโอ๊ยเพลงดังด้วยนะที่เขากำลังจะเล่นเพลงของแท้ค่ะคุณผู้ชมคะปรากฏว่ากำลังเล่นปุ๊บต่อยกันปั๊บเลยต่อยกันยับเลยเพราะอะไรมันมีผู้ชายชุดดำในคลิปที่ถูกรุมอ่ะตะโกนขึ้นมาบอกว่าใครทำน้องกูสิ้นเสียงแค่นั้นแหละค่ะกลุ่มวัยรุ่นหันไปรุมทำร้ายผู้ชายคนนั้นจนยับเลยแล้วหลังจากนั้นก็มีผู้ชายอีกคนนึงสวมเสื้อดำแต่มีลายนะลายสีขาวเดินขึ้นมาห้ามปรากฏว่ามาห้ามก็โดนต่อยไปอีกหลังจากนั้นเหตุการณ์มันก็ชุลมุนแบบนี้อยู่พักใหญ่ๆแล้วก็แยกย้ายกันไปค่ะว่ามีวัยรุ่นมันมาตีกันนะอยู่มันก็ลึบขึ้นมาเลยครับแล้วก็มีเสื้อดำก็ตะโกนขึ้นมาว่าใครทำน้องกูแล้วก็โดนลุมเลยอย่างที่เห็นในคลิปเลยครับยับเลยคือจังหวะนั้นคือดนตรีจะเลิกแล้วเลิกแล้วครับเที่ยง5:30ครับประมาณ5:30ได้ตอนนั้นเล่นเพลงอะไรอยู่
ทองแท้ครับเต็มตีเลยนานไม่ก็แย่งก็ตีกันก็โอ้โหหลายนาทีอยู่ครับตอนถ่ายคลิปนี่ได้ยังผมถ่ายคลิปตีกันก่อนแล้วอะผมเล่นตีอยู่ข้างบนแล้วก็โดดลงมาถ่ายได้ครึ่งนึงนะครับก็ไม่มีใครเป็นอะไรมากมายไม่มีแยกย้ายเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บรุนแรงนะคะไม่มีผู้ที่มาร่วมงานได้รับอันตรายจากเหตุชุลมุนดังกล่าวแล้วหลังเกิดเหตุก็นำคลิปไปโพสต์บน Facebook ส่วนตัวของตัวเองไม่คิดเลยว่าจะมีคนแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวค่ำเนชั่นประจำวันนี้นะคะเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ